ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังธรรมะจากพระราชธรรมนิเทศหรือพระอาจารย์พยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้วเรื่องธรรมะระงับโลกความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังในการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสวนแก้ววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธภาษิตที่เราคงต้องการกันทุกคนก็คืออยากจะเป็นคนเกิดมาไม่มีโรคไม่มีภัยเราคงเคยได้ยินคำว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมีคนคนหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่าถึงว่าพราหมณ์ผู้นี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเจ็บป่วยน้อยที่สุดวันหนึ่งเขาพบพระพุทธเจ้าเขาก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ตบอกแปะแปะแปะแสดงความดีใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีที่สุดไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกคนเราเนี่ยมันมีความเจ็บป่วยมากกว่าคนยุคก่อนร่างกายอ่อนแอมีโรคอะไรมากขึ้นโรคที่หาตัวยารักษาไม่ได้เช่นอย่างโรคเอดซึ่งถือว่าเป็นโรคที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลกันอยู่ว่ามันมากขึ้นจำนวนขึ้นมากขึ้นจนจะกลายสภาพเหมือนสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือเปล่าที่ว่าต้องย้ายเมืองหนีแล้วก็คนก็ตายกันเหมือนใบไม้ร่วงย้ายเมืองหนีไปเนี่ยหนีหนีมันก็ตายกันเรื่อยไปซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก 6-7 ปีข้างหน้าถ้ายังหายารักษาโรคเอดไม่ได้มันจะตายขึ้นอีกเยอะเป็นใบไม้ร่วงแล้วเวลานี้ที่มันติดอย่างเราไม่คาดฝันเนี่ยสมมติว่ามีคนเป็นโรคเอดสักคนหนึ่งนั่งรถไปกับเราแล้วรถเกิดอุบัติเหตุชนตูมหนังเขาถลอกเลือดเขาออกเราก็เลือดออกไปแตะกันเข้าก็เป็นอย่างนี้มันชะตากรรมร่วมกันส่วนเรื่องฉีดยาเข็มร่วมกันนั้นหรือร่วมเพศนั้นมันยังโอกาสห่างยังมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาอีกซึ่งมีตั้งหลายๆและเมื่อไม่นานนี้มีหมอคนหนึ่งเป็นโรคเอดเป็นหมอถอนฟันซึ่งเขาก็ชาบฟันคนไข้เนี่ยออกพอออกมาก็มือก็ไปตรงหลังมือเนี่ยก็ไปขูดกับฟันของคนไข้เลือดหมอออกแตะเข้าไปในปากของคนไข้เสร็จเลยไปถอนฟันติดเอดอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าพอมันมากขึ้นคนมากก็ต้องมีตัวบาลานซ์คือทำให้มันลดจำนวนลงด้วยอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราไม่น่าจะพยายามแต่ไม่น่าจะปล่อยให้สภาพมันเป็นไปเช่นนั้นถ้ารู้จักป้องกันกันดีเวลานี้พวกที่เป็นมากที่สุดมันก็คือพวกกรรมกรพวกเรือประมงออกทะเลมานานหิวขึ้นฟังทีก็วิ่งหาอะไรต่ออะไรคล้ายๆกับตัวเองเอาอวนไปลากปลาในทะเลแล้วมันก็มีนายทุนทำอวนดักอยู่บนตะลิ่งอวนของมันก็คือการพนันเหล้าโสเภณีดนตรีบันเทิงลื่นเลิงอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปนั้นมาดูว่าทำยังไงถึงจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีโรคแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอีกแบบหนึ่งพอคนนั้นมาตบอกแปะแปะแปะว่าเขาดีเกินเป็นคนมีลาภที่สุดเลยเขาไม่คนมีโรคพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่ไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแต่ว่ามันมีไม่กี่คนหรอกมีน้อยคนที่ไม่เป็นโรคเนี่ยจริงๆเนี่ยมีอยู่คือพระอรหันต์พวกนั้นก็ถามว่าถ้าพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นเอดไหมเวลานี้มันมีเรื่องกำลังพิสูจน์กันอยู่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงฝรั่งคนหนึ่งติดเอดแล้วไงๆก็ต้องตายแล้วแต่นี่เขาอยากจะตายอย่างสงบเขาก็เลยมานั่งทำสมาธิทำไปทำมาทำไปทำมาตรวจเข้าหลังหาว่าเชื้อเอดหายไปไหนแล้วก็เขาเดี๋ยวนี้เขาก็สบายยังไม่ตายซึ่งหมอกะว่าอีกไม่นานถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็นับว่าอำนาจจิตอำนาจสมาธิของพระอรหันต์นี่คงจะไม่เป็นติดแบบนี้ได้เพราะอำนาจจิตนั้นสามารถละลาย
โรคร้ายอะไรได้นะแต่ต้องเป็นอรหันต์ที่มีอำนาจฌานจิตสมาธิสูงตอนนี้มาดูว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสนี่ท่านคำเอาคำวินิจฉัยมาวิเคราะห์ก่อนว่าโรคนี่แปลว่าสิ่งที่เสียดแทงใครเป็นโรคแล้วรู้สึกมันเสียดแทงจิตใจเช่นปวดท้องมันก็เสียดแทงปวดหัวมันก็เสียดแทงจะเป็นโรคอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็เสียดแทงต่อร่างกายให้ทุกข์ทรมานตอนนี้คนเราทั่วไปเนี่ยปุถุชนเนี่ยอย่างพวกเราที่นั่งนี่จะถามว่าไม่เป็นโรคเลยเช่นใครก็พูดด่าเรานิดเรารู้สึกเสียดแทงจิตใจไหมหรือใครก็ชื่นชมเรานิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยถึงมันไม่เป็นโรคทางกายมันก็เป็นโรคทางจิตทางวิญญาณจิตใจมันยังถูกเสียดแทงอยู่ด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนนั้นคนนี้วิพูดกระทบกระทั่งเราที่จริงโลกนี้กับไอการพูดจาถากถางวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไหมโอ้ยมันใครจะทำอะไรมันต้องมีไอตัวนั่งวิจารณ์อยู่แล้วรัฐบาลชุดไหนบ้างที่ไม่ถูกวิจารณ์ในหลวงเรายังถูกวิจารณ์ไหมถูกเชื่อเพียงมันแต่ไม่บอกก็นั่นเองมารู้กลัวหัวขาดนะเขาถึงได้บอกว่าพระปฏิมายังไม่สิ้นคนนินทาแต่นี่คนเราเนี่ยมันก็เสียดแทงรู้สึกแม้เขาว่าเราโดนเสียดแทงยังมาออกรายการโทรทัศน์ปั๊บคนโทรศัพท์มาทันทีแม่ท่านน่ะเป็นพระท่านเทศดีท่านไม่น่าไปนั่งคู่กับคฤหัสถ์ก็เลยทำไมท่านไม่เทศเดียวให้มันถามเสียเวลาเปล่าโทรทัศน์เราออกเองได้เมื่อไหร่เขานิมนต์เขาจัดโปรแกรมก็เป็นรายการของเขามันก็อีกอ่ะถ้าสมมุติว่าเรารายการเขาดีๆ4ทุ่มสแควร์หรืออย่างไรมันก็จะติดต่ออีกแล้วนะกันกระพริบไปเขาก็มีโปรแกรมรายการของเขาตั้งหลายเรื่องหลายตอนแต่ไอ้คนนี่มันชอบเหมือนกันเมื่อไหร่คนชอบพระพยอมทั้งประเทศเมื่อไหร่ที่ไม่ชอบมันก็ตั้งเยอะต้องไปออกองค์เดียวมันก็ด่าอีกแม่ท่านอวดดีองค์เดียวไงคนอื่นก็ไม่มีดีไงก็ว่าอีกเพราะนั้นพอออกคนนั้นโทรศัพท์มาว่าท่านน่าจะออกคนเดียวเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าไปนั่งพูดกับเขารายการมองต่างมุมกันเหมือนกันก็พระไม่พูดกับคฤหัสถ์ได้จะไปพูดกับลิงที่ไหนไอ้พวกที่นั่งอยู่นี่พวกอะไรมันก็พวกคฤหัสถ์นั่นพระก็ต้องพูดกับคฤหัสถ์นี่แหละเอาตอนนี้เราทำยังไงชีวิตจิตใจของเราจะไม่ถูกเสียดแทงด้วยโรคนานาประการอันมาอยากจะพูดถึงโรคทางกายกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกนะเช่นคนเราทำอะไรบ้างในทางปฏิบัติทำแล้วทำให้เราโรคน้อยดูจากพระไตรปิฎกเอาเริ่มจากพระไตรปิฎกก่อนพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อความที่29พระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ของการเดินจงกรมคนที่ชอบเดินจงกรมเรื่อยกำหนดเดินจงกรมอานิสงส์มี5ประการแต่มันมีอยู่ข้อนึงทำให้เกิดสุขภาพดีเช่นอานิสงส์ข้อที่1คนเดินจงกรมบ่อยๆทนต่อการเดินทางไกลคนเดินจงกรมเก่งๆพระที่เดินจงกรมบ่อยๆเดินทุดงไปไกลๆท่านก็เดินได้ไม่ต้องขึ้นรถท่านเดินทางไกลยิ่งกว่าไอ้พวกลูกเสือเดินทางไกลเดินการกุศลนี่ครึ่งพระเดินธุดงค์ได้ไหมพระเดินธุดงค์นี่เดินไกลถ้าพวกนี้ต้องเป็นพระเดินจงกรมเก่งแล้วไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยถึงเจ็บป่วยท่านก็ไม่ห่วงใยเรื่องสังขารมากนะไปใช้ยาพวกประเภทมูดคูดบางองค์เนี่ยถ่ายปัสสาวะอุจจาระมากินเป็นยาผสมกับไอ้สมอวิเภกก็อยู่ได้ไม่ต้องเข้าคลินิกนี่ข้อที่1ทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลได้อย่างอดทนเพราะเป็นคนเดินจงกรมอยู่เสมอหัดเดินจงกรมนี่ก็มีการกำหนดเดินไปยาว16ศอก4วาใช่ไหม4 4 16
เดินไปให้ได้16แล้วก็กลับหันกลับก็รู้สึกตัวว่ากลับเดินไปก็รู้ว่าไปกลับก็รู้ว่ากลับกำหนดเดินอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกเท้าที่ติดกับดินเนี่ยมันนึบมันมีสปาร์กอะไรเนี่ยก็คนเราถ้าเดินจงกรมไม่ใส่รองเท้าเลยนะเดินกับดินเนี่ยมันจะประหลาดเหมือนยางเหนียวเลยนึบยืดมันอย่างเราเล่นยางยืดอ่ะเคยเห็นไหมหมากฝรั่งอะไรที่เรากินเค็มเคี้ยวเล่นมันจะยืดมันจะติดปลายใต้เท้าแล้วก็ดินเนี่ยสปาร์กกันนั่นเดี๋ยวนี้มันถึงต้องทำไอ้นี่ไงที่นอนใหม่อ่ะรู้ไหมเดี๋ยวนี้คนออกเป็นราคาต้องหลายพันแน่เขายังจะซื้อมาให้ตมานอนเลยนี่เรากลัวฉันจะเป็นโรคนะขาดก็นี่มันจะอะไรรู้ไหมคนเดี๋ยวนี้มันขาดแม่เหล็กดึงดูดเพราะเรานอนสูงเกินไปตึกสูงแม่เหล็กพื้นดินดูดไม่ถึงนั่นให้ได้เดินจงกรมได้เดินกับดินเป็นอานิสงส์ทำให้เป็นคนทนทานเดินทางไกลไม่เหนื่อยข้อที่สองทนต่อการบำเพ็ญเพียรคนที่เดินจงกรมเก่งๆเนี่ยจะทำความเพียรจะสวดมนต์จะฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรนี้จะเพียรกว่าคนอื่นพวกไม่ค่อยเดินจงกรมนั่งพักเดียวเมื่อไรจะจบวะเนี่ยกูเข้ามานั่งผิดที่ว่าออกยากก็ด้วยอะไรมันก็ไม่ค่อยมีความทนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทนต่อการทำความเพียรแล้วข้อที่สามนี่ชัดเจนเลยระบุไว้เลยข้อที่สามว่ามีโรคน้อยจะทำให้เป็นคนมีโรคน้อยแต่ไม่ถึงก็บอกว่าไม่มีโรคนี่อานิสงส์เนี่ยคนเดินจงกรมเก่งๆเดินมากๆเอามาไปอย่างในชิดเหิดนะพวกลูกศิษย์อาจารย์สุเมโธที่ไปจากสายอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงอยู่นี่ฝรั่งทางนู้นนะโอ้โหเขาเดินจงกรมทำความเพียรกันใช่ไหมเดินจนดินลึกไปคืบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาปริญญาโทเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์นะเขาเดินกันจริงๆเลยเดินเร็วด้วยมันหนาวเขาเดินเร็วหน่อยสติเขายิ่งเร็วก็ยิ่งสติไวไม่ง่วงคนบางคนนะเดินจุดมาสังเกตด้วยเดินจงกรมวันละ6 ชั่วโมงนี่พวกเราที่ว่าเดินการกุศลเนี่ยที่จริงเอาอยากมาเดินจงกรมมาแต่นี่มันฟุ้งซ่านนี่เดินการกุศลเนี่ยเดินเฉิดหน้ากันนี่ให้กล้องก็ถ่ายหน่อยนี่เดินเฉิดเนี่ยรู้สึกไม่ใช่เดินการกุศลเดินเอาหน้าแต่มันยังดีอ่ะมันยังดีนะมันยังออกกำลังดีพอเดินไปเรื่องเร็วละข้อที่สี่ย่อยอาหารได้ดีคนนี่กินเสร็จแล้วนอนนั่นนั่งนะแย่เลยเครื่องย่อยมันจะแย่กินเสร็จแล้วรู้จักเดินบ้างเดินสัก3-4 รอบบ้านเดี๋ยวนี้พวกเรานี่จะตายกันรู้เปล่าเพราะว่าเราไม่มีไอ้ที่ดินให้เดินเลยปูนหมดไอ้ปูนนี่มันมีกระแสเหล็กแม่เหล็กที่ไหนมันมีแต่ตัวธาตุดูดเราต้องนอนไปกับปูนในเช้าตื่นขึ้นมาเพลียถ้านอนกับดินยังดีกว่านั่นสมัยก่อนนี้คนเนี่ยเขามีเสือมีอะไรนอนกับดินเนี่ยเขากลับแข็งแรงเพราะว่าธาตุเหล็กแม่เหล็กระหว่างดินกับร่างกายแล้วมันสปาร์กกันนี่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ให้เดินจงกรมไว้เรื่อยๆให้อยู่กับดินอยู่คนต้นไม้พระสมัยนั้นอดทนแข็งแกร่งเดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาลสงฆ์สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลสงฆ์จะไปดูดินแน่นเลยพระเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลสงฆ์ป่วยมากแล้วยังแถมป่วยจากโรคบุหรี่อีกทุเรศนะดูพระกี่ยาอาหารแคปซูลเยอะนี่ที่วัดนี่เลยมีป้ายตัวมาเริ่มเลยตรงนู้นน่ะใครถวายบุหรี่แก่พระเป็นบาปไม่ได้บุญหรอกไอ้พวกที่ขอถวายบุหรี่แก่พระแล้วยังบอกขอได้นิพพานปัจจโยโหตุการถวายบุหรี่เผาปอดพระครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้นิพพานได้มะเร็งเลยพวกนี้ข้อที่สี่ย่อยอาหารได้ดีข้อที่ห้าสมาธิทำสมาธิได้นานคนพวกนี้เวลาเดินจงกรมมากๆพอจะนั่งทำสมาธิก็ทำได้นานทำได้ง่ายหลับได้เร็วถ้าอยากจะหลับก็หลับได้เร็วสุขภาพก็ดีไหมลองคิดดูทุกข้อเลยอดทนต่อเดินทางไกลได้ทนต่อการบำเพ็ญความเพียรได้ดีมีโรคน้อยย่อยอาหารได้ดีทำสมาธิได้นานทุกข้อสุขภาพนั้นอยากเป็นคนมีโรคน้อยก็ต้องลองปฏิบัติตาม
แล้วยิ่งมัวแต่ทำสมาธิไม่เป็นโรคเอดส์แล้วไอ้พวกบ้าที่ไปติดโรคเอดส์เนี่ยมันมักจะไม่ห่วงเดินจงกรมไม่ห่วงทำสมาธิห่วงแต่ความอร่อยอร่อยทางเนื้อหนังมันถึงได้ไปติดเดี๋ยวนี้ที่แย่ก็คือแม่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวพอบ้านก็ไปเที่ยวมาก็ตัวเองก็ต้องพอติดแล้วเดี๋ยวนี้ที่แย่ที่สุดเลยคือตามสถานเรื่องลมเนี่ยอย่างสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดแตะที่หาดใหญ่นิดเดียวเจ้าของธุรกิจไอ้พวกประเภทนี้มันจะเอาคุณชวนตายมันอิทธิพลเนี่ยมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กมันเอามาจากภาคเหนือนี่ถ้าติดมันทำไงพอรู้ว่าติดมันก็เกลี้ยส่งกลับบ้านแล้วผู้หญิงพวกนี้ประชดมันไม่จะกลับไปอยู่เฉยๆนะมันเที่ยวไปแบกกลางท้องนาคันนากับใครก็ไม่รู้ละไอ้พวกนู้นก็ติดตายอีกนี่มันอาจจะไปถึงที่ว่าถึงใบไม้ร่วงผู้หญิงที่มันหากินไม่ได้แล้วกลับไปบ้านมันก็ยังมีอารมณ์ค้างอยู่มันก็ประชดสังคมต้องไม่รับมันก็ไปหากินตามข้างนอกไอ้พวกบ้านนอกก็เสียแพงไปทำไมจ่ายแพงไปทำไมมันก็ไปติดกันต่อไปอีกจะตายกันเป็นใบไม้ร่วงตอนนี้มาดูในด้านยาขนานเอกของพวกเราเนี่ยทางแพทย์บอกว่าตรงกันแหละกับพุทธเจ้าบอกโยคะโยคะนี่เดี๋ยวนี้เราก็เอามาเล่นได้นะพระเนี่ยอย่างเจ้าคุณนอเนี่ยตื่นขึ้นมาท่านจะไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเลยนะเจ้าคุณนอเนี่ยทั้งที่ท่านไม่ค่อยออกจากกุฏิท่านไม่ออกจากกุฏิจนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ไปขอพบท่านท่านก็ไม่ยอมออกมาให้พบไปเล่าอยู่หนักๆหน้ากุฏิท่านก็โผล่หน้าต่างไปโยมกลับไปเถอะเราอยู่กันคนละโรคขอไปไม่ใช่โรคเราอยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละโลกหมายความว่าตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าสลิดอยู่กามโลกอยู่ในกามโลกท่านอยู่ในพรหมโลกเหมือนจิตใจท่านเป็นพรหมไปแล้วอย่างนี้ท่านไม่มาฝักใฝ่เรื่องอย่างที่สลิดฝักใฝ่ท่านก็ไม่พบด้วยเลยสลิดก็ต้องกลับท่านไม่กลัวด้วยใครจะใหญ่ยังไงถ้าท่านไม่ต้องการพบท่านก็ไม่พบท่านก็มีสิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของท่านแต่ท่านไม่ค่อยเป็นโรคอะไรสุขภาพดีเช้าตื่นขึ้นมาท่านจะแตะมุ้งอ่ะเหมือนกับเรานอนในมุ้งแล้วก็แตะขาขึ้นก่อนในนี้ระบุไว้ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมายังไม่เกี่ยวกับปัญหาอันหนึ่งคือปวดปัสสาวะอย่าอั้นไว้ก็ทำให้เกิดเป็นโรคทีนี้ระวังบอกเด็กด้วยนะเช่นมันนอนห่างห้องน้ำเนี่ยแล้วมันชอบอั้นไว้นานๆการอั้นอุจจาระปัสสาวะไว้นานนี่เป็นตัวหนึ่งทำให้เกิดโรคที่จริงโรคนี้มันเกิดจากขาดคุณธรรมไหมคือขี้เกียจไม่ทำหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่การไปเข้าห้องน้ำไปถ่ายเสียนี่มันเป็นหน้าที่ไหมแล้วการเราไปอั้นไว้ไม่ยอมทำหน้าที่เขาเรียกว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เกิดผลในการปฏิบัติผิดต่อกฎธรรมชาติพอไปอั้นมันหนักๆร่างกายมันก็ถูกเดือดดานอัดฟองอัดอะไรขึ้นไปโรคร้ายมันก็เกิดนั้นอย่าขี้เกียจถ้าปวดปัสสาวะก็ลุกขึ้นไปถ้าไม่ลุกขึ้นไปเดี๋ยวนี้จะมาอยากจะให้คนเราทำประโยชน์หากระป๋องพลาสติกหรือขวดไอ้อะไรที่เขาใส่ขนมนมปังอะไรพลาสติกที่ปิดฝาได้เราอยู่ของเราห้องเดียวคนเดียวก็แล้วแต่หรือสองคนก็แล้วแต่แล้วขี้เกียจออกจากห้องแล้วก็ใส่ไว้ในกระป๋องเยอะๆแล้วก็ไปเทใส่ตุ่มหมักเอาน้ำเติมไปส่วนหนึ่งแล้วรดต้นไม้โอ้โหวิ่งงามอย่าบอกใครเลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยโดนน้ำพระทั้งนั้นเลยเนี่ยนะนี่ที่วัดนี่จะมาสั่งให้ทำไว้เป็นกระปุกใหญ่เอาไปใส่ในตามห้องอย่าที่ไปปล่อยเปะปะเลื่อนเปื้อนแล้วมาใส่ตุ่มแล้วน้ำเจือปนเข้าไปหรือว่าไปลดคนต้นไม้แต่อย่าลดผิวๆนะถ้าเป็นไอ้นี่ที่สุดเลยโยมสิ่งที่ชอบน้ำปัสสาวะที่สุดแล้วลูกดกแล้วงามที่สุดคืออะไรมะพร้าวนี่ชอบที่สุดน้ำปัสสาวะคนนี้ปุ๋ยอะไรไม่เท่าเลยแล้วถ้าใคร
ลูกหญ้าหญ้าสนามหญ้าญี่ปุ่นเนี่ยผสมในน้ำจางๆไม่ต้องใส่ยูเรียเลยเพราะยูเรียก็คือน้ำปัสสาวะอยู่แล้วแล้วก็แปลกที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของอินเดียคนหนึ่งชื่ออะไรที่กินน้ำปัสสาวะเลยคนต่อจากอินทิราหรือก่อนอินทิราคันธีเนี่ยรู้สึกคนต่อนะผู้ชายชื่อลิติสาฮะไม่ใช่อีกคนคนแก่ๆคนนั้นน่ะไม่ใช่ราชีพไม่ใช่มหาธรรมะเขารู้จักคนแก่คนหนึ่งมีช่วงหนึ่งอะเดซายเดซายจำชื่อไม่ได้แล้วนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งชอบปัสน้ำดื่มน้ำปัสสาวะของอินเดียแล้วก็บอกสุขภาพดีอ่ะตอนนี้การออกกำลังเนี่ยทางวงการแพทย์คนแก่ยาเอกยาขนานเอกของคนแก่คืออะไรการออกกำลังคนแก่จะเที่ยวไปห่วงกินวิตามินเลยนั่งเลยขี้เกียจออกกำลังแล้วไปนั่งกินวิตามินนี่ไม่พอนั้นอยู่นี้คนแก่เนี่ยต้องเวิร์กกิ้งออกกำลังออกวิ่งออกทำงานบ้างมันกับคนแก่ๆบ้านนอกเนี่ยนะลูกมาอยู่กรุงเทพแล้วไม่รู้ไปรับแม่มาอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่ให้แกทำอะไรเลยตายเลยอยู่ไปเท่าไหร่ตายพออยู่บ้านนอกแกตายยากแกทำอะไรของแกปลูกไอ้นั่นนี่รดน้ำอะไรของแกได้ออกกำลังแกอยู่เลยแกก็สดชื่นแกอยู่กันได้ไอ้ลูกไม่รู้อยากจะสนองคุณเอามาขังอย่างกับนกใส่กรงกับนกป่านี่นกป่ามาขังใส่กรงก็เสร็จธรรมชาติแกไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยก็เลยตายเลยนั่นเอาคนแก่มาไว้บ้านในกรุงเทพต้องหาแปลงอะไรให้แกปลูกแกทำแกบ้างนอกจากคนแก่ขี้เกียจก็มีเหมือนกันลำบากให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะถ้าหากแกได้ออกกำลังแกบ้างคนแก่เนี่ยจะโรคน้อยได้การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคป้องกันการรับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่างๆเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริหารชีวิตเลยเขาบอกมือเรานี่นะเส้นเอ็นในมือเราเนี่ยถ้าเราไม่หยิบไม่กำไม่จับไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะมันไม่มีพลังพอไปหยิบอะไรก็ไม่ติดมือนะเหมือนคนที่ไม่เคยหยิบอะไรเนี่ยพอไปหยิบแล้วมันหยิบไม่ติดมือเลยเนี่ยเพราะพลังเส้นเอ็นที่มันไม่เคยถูกออกกำลังมันก็ไม่มีพลังจะกำจะบีบอะไรเหมือนไก่เนี่ยยมเชื่อเปล่าไก่เลี้ยงอยู่ในกรงกับไก่ที่ปล่อยหากินธรรมชาติเนี่ยไอ้ไก่ที่ปล่อยหากินธรรมชาติคุยทั้งวันเอามานั่งดูแม่ไก่แล้วได้ธรรมะเยอะเลยแม่ไก่ที่วัดนี่มีอยู่ตัวก็ตัวนั้นแม่ลูกดกเป็นบ้าเลยปีนึงมันออกไข่ทั้งสามสี่คอกปีนึงแล้วมันต้องเลี้ยงลูกมันสามสี่คอกแล้วมันไม่เพียเลยนะมันรักลูกมันกี่คอกกี่คอกมันคุยให้กินทุกคอกเลยมันไม่เคยบ่นให้คอกนี้กูเพียแล้วนะมึงคุยเอาเองนะมึงคุยให้ลูกมันกินทั้งวันแล้วไปดูไก่ไอ้พวกที่เขาเลี้ยงในกรงแต่ปล่อยแล้วตายเลยเพราะมันเคยแต่อาหารหยอดพอถึงเวลาก็อาหารมาหยอดเนี่ยยิ่งเป็นไก่นั่นเสร็จเลยว่าไก่กะทิเดี๋ยวนี้มันทำกันทุเรศเนี่ยกระบอกไม้อย่างเงี้ยใหญ่ๆมันเอาลูกไก่ใส่ไปในกระบอกไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เจาะใส่ข้างล่างแล้วก็น้ำกะทิค่อยหยอดพอได้เวลาก็น้ำกะทิหยอดแล้วก็อ้าวแล้วตวงก็ใหญ่อยู่ในนั้นนะกระบอกยาวตามรูปกระบอกเลยนะพอผ่ากระบอกออกมาเนี่ยนอนกลิ้งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กขนไม่มีตัวแดงมันใสแม่มนุษย์นี่ทุเรศจริงๆสนองปากสนองลิ้นนั่นนี่มันทำบาปพอเห็นแก่ปากแก่ลิ้นเห็นแก่กินเรียกไก่นรกก็เรียกบางทีมันไม่มีกระบอกมันก็จะขุดหลุมนี่เอากระป๋องฝังแล้วไก่ก็เจาะไปรูเพราะนั่นก็น้ำวัตถิหยอดไก่ก็โตอยู่ในนั้นน่ะโตแต่ขนไม่มีเพราะมันไม่ได้อากาศตัวแดงใสมันย่องเล
3เดือนเต็มกระบอกเลี้ยงกระบอกอย่างเงี้ย3เดือนออกเป็นตัวยาวเลยขาเขยืดออกหมดขาไม่ตั้งผ่ากระบอกเสร็จแล้วตัวตั้งไม่อยู่กริ่งตกเทกตกเทกนั่นแหละเหมือนกันเราอยู่บ้านนะเราไปนอนอุดอู้ขี้โรคก็เกิดขึ้นคนที่อยู่บ้านนะพี่ทำไรเดินไปนอนดีกว่าเดินไปเดินมานอนชาตินี้เกิดมายังกับคนตายที่เขาเรียกผีตายซากหรือป่าช้าคนเป็นเนี่ยคืออย่างเงี้ยเป็นทั้งป่าช้าคนเป็นท่านบอกให้บริหารชีวิตซึ่งปฏิบัติให้สม่ำเสมอยืนเดินนั่งนอนทำงานหนักเบาอย่างไรก็ตามขอให้มันสลับอิริยาบถอย่าให้อิริยาบถนี้มันตายอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งจะนอนมากก็แย่เดินมากก็ไม่ไหวเหมือนกันนอนมากนั่งมากเดินมากมันไม่ได้มันต้องให้สมดุลกันแล้วเราทำงานนั่งมากก็หัดไปเดินซะบ้างยังมานี่เวลาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้มันพอมีอารมณ์พูดนะเวลาไปออกโทรทัศน์หรือเวลาไปอัดวิทยุนะมันต้องไปนั่งพูดคนเดียวมองไม่ออกรู้ใครฟังหรือเปล่าหลับตาพูดบางทีพูดเสร็จแล้วอัดต้องอัดดีอัด4ตอน5ตอนอัดบางที4ตอน5ตอนอัดได้ตอนต้องลุกขึ้นเดินเดินเดินไปเดินมาแล้วก็ได้ความคิดแล้วก็นั่งใหม่แล้วก็พูดถ้านั่งอย่างเดียวนะมันจะเริ่มมึนมึนแล้วคิดไม่ออกนั้นหัดถามตัวเองว่าใช้อิริยาบถทั้ง4สมดุลกันไหมถ้าไม่อยากเป็นโรคพยายามใช้ให้พอดีกันยืนเดินนั่งนอนทำงานหนักบ้างสลับงานเบาบ้างแล้วก็สุขภาพก็จะดีจะมีความสุขแล้วที่มันไม่ใช่มีความสุขตรงสุขภาพดีอ่ะมันต้องมีความสุขตรงที่ว่าเราไม่นอนจะมากเกินไปเนี่ยเราก็ได้ทำประโยชน์เยอะไหมเยอะไหมว่างๆก็นั่งอ่านหนังสือบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยพ่ออามาอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไม่ใช่อ่านทรงเดชอ่านหนังสือพิมพ์เป็นข่าวอะไรขึ้นมาที่เราจะทำประโยชน์จากข่าวที่เรารู้ได้บ้างเช่นอย่างรู้ข่าวว่าหนุ่มคนหนึ่งเมืองนนทำงานเทศบาลช่วยเด็กแล้วถูกรถชนตายเด็กรอดแต่ลูกลำบาก3คนเมื่อกี้ถ้าโยมมาทันจะเห็นว่าเขาได้เงินไป 13,000 บาทได้มั้งเมื่อกี้ตะมาบอกอ้าวโยมช่วยกันคนละบาท2บาท5บาท10บาท100บาทมีคนช่วย500ทั้ง 3-4 คนใส่ไปในขันนับขาด 8-900 บาทมาเติมให้เต็ม 10,000 บาทแล้วคนเห็นนู้นน่ะกี่ได้ถึง 13,000 แต่ตะมาจะไม่ทำไฟไม่ฟังจะเอาชื่อเขาแล้วทำบัตรเครดิตให้เขาไว้แล้วทุกปีเดือนกุมภาจะจัดงานปีเรียกว่างานเสริมปัญญาเสริมบารมีก็จะเอาคนพวกนี้มารับเขาไม่ใช่ใช้ทีเดียวนี่ไม่ใช่ใช้ได้หมื่นหนึ่งลูกก็เรียนยังไม่จบ3คนเราจะให้ทุกปีแต่ตอนเราให้ไปปีเดียวมากเดี๋ยวเขาก็ลืมตัวก็ได้เราก็ปีหนึ่งก็มารับ 3,000 ปีนึง 3,000 ทุกเดือนกุมภาทุกปีของเดือนกุมภาเนี่ยแล้วเราอย่าทำอะไรแบบไฟไม่ฟางคนนี้พอพายุเกเขาปุ๊บช่วยกันเต็มที่เดี๋ยวนี้มันฟื้นยังไงพวกพายุเกแต่มีคนช่วยไหมเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยแล้วหมดอารมณ์แล้วพวกเรามันทำอะไรเป็นฝึกไปไหมแต่ที่วัดนี่เราจะทำแบบต่อเนื่องช่วยอย่างต่อเนื่องเอ้าตอนนี้อิริยาบถไม่มีอาการเจ็บปวดทุกอิริยาบถจะไม่มีการเจ็บปวดถ้าเราพยายามใช้ยืนเดินนั่งนอนนี่มันดีทุกทรมานร่างกายก็จะน้อยลงไปการเริ่มบริหารเพื่อป้องกันโรคในทันทีเมื่อตื่นนอนยกเว้นต้องไปทำอะไรก่อนถ้าปวดปัสสาวะรีบลุกไปปัสสาวะก่อนแล้วสลัดแข้งสลัดขาเหยียดอะไรมั่งให้มันกล้ามเนื้อมันแล้วหยิบจับกำอะไรยกอะไรหยิบมั่งหยิบมั่งกำมั่งไม่หยิบอะไรก็ทำมือเปล่าๆหยิบกำลมก็ยังดียังแค่นี้ก็ยังดีไหนลองทำดิบางคนนี่กำแรงๆนั้นดังเพะเลยนะไหนใครลองกำมือจนดังดิเมื่อก่อนนี้เขาบอกตบมือข้างเดียวดังอะไรนะตบมือข้างเดียวไม่ดังฟังให้ดีนะดังไหมแสดงว่าตบมือข้างเดียวก็ดังแสดงว่านี่มือเราเคยจับเคยกำบางคนนี่ทำไม่ดังเลย
ำไม่ดังสลับมือกันสลับมือเนี่ยลองดิคนที่สลับไม่แรงจะไม่ดังหรอกถ้าคนคุยแรงนะดังมากเลยแค่เช้าเนี่ยสลับมือนิดหนึ่งเขาจะมีพลังขึ้นมาแล้วบางคนนี่ตบสองมือยังไม่ยอมดังเลย แสดงว่ากำลังจะหมดแล้ว วันนี้ตบกันใหญ่ นั่นคนเรานี่ถ้าเราทำอะไรให้มันถูกต้องตามหลักที่เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติและกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและผลมันก็จะออกมาตามการปฏิบัติถูกต้องตามธรรมชาติถ้าเราไม่กินไม่นอนไม่ถ่ายไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎของมันนะตัวธรรมชาติคือกินเข้าไปแล้วก็ต้องมีถ่ายมันมีกฎอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของมันกฎของมันให้มียืนเดินนั่งนอนเราจะนอนลูกเดียวมันผิดกฎนั่นคนรู้ธรรมะก็คือรู้กฎของธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของมันก็ดีเดี๋ยวนี้เมื่อคืนนี้ดูไอ้นั่นแป๊บหนึ่งนะใครได้ดูเปล่าช่อง11อ่ะถ้ามาดูโทรทัศน์จะดูแต่ช่อง11จะต้องมีเวลาอย่างอื่นรายการอย่างอื่นดีๆจริงๆอ่ะถึงจะดูเช่นมองต่างมุมก็ช่อง11รายการสนทนาประธานเมืองอาจจะเป็นช่อง5ช่อง7แต่เวลานี้ดูแล้วมันเมื่อคืนนี้ได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งหมีอะไรนะไอ้หมีอะไรที่มันอยู่ทางประเทศถึงจำไม่ได้ละสวยมากหมีชนิดนี้น่ารักเขาว่ามันอยู่ในป่ามันไม่ค่อยเป็นโรคแต่พออยู่ใกล้คนชุมชนเยอะๆมันจะเริ่มเป็นโรคไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นใกล้คนเขาใกล้ความเจริญตาจะแฉะตาจะบวมแล้วก็ตายเขาเรียกหมีอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆเอ๊ะหมีโคโรล่าโคโรล่าเนี่ยตัวเล็กไม่ดุด้วยนะไม่กัดคนด้วยสวยหน้าตาเป็นสัตว์ที่แลน่าจับเล่นอะสัตว์ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมันแล้วก็ตายกันแย่ตอนนี้ก็วิจัยมันเป็นประเทศเดียวที่ดึงคนไปท่องเที่ยวมากที่สุดแม้แต่รูปหมีทำเป็นหุ่นกับไอ้ตุ๊กตาก็ยังขายดีเงินเข้าประเทศเพราะไอ้ตุ๊กตานี่เป็นล้านๆเลยตุ๊กตาหมีในประเทศนี้ประเทศอะไรนะอินโดนีเซียออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนี่มันสัตว์มีโรคก็ทำให้ประเทศชาติด้อยเศรษฐกิจไปด้วยไหมถ้าเรามีโรคเรายิ่งหมดเศรษฐกิจของตัวเองและหมดความสุขของตัวเองการยืดเส้นยืดสายสบายสบายไม่ทำรุนแรงหรือเร็วเกินไปหรือยืดยาดเกินไปยืดเส้นให้มันมีการก้าวหน้าวันละเล็กละน้อยอีก3เดือนหรือ1ปีถ้าจะถ้าที่เรายืดไปเนี่ยมันจะสวยจะงามและเป็นมาตรฐานและไม่เป็นไรไม่ค่อยเป็นอะไรเมื่อร่างกายและใจพร้อมแล้วให้เริ่มบริหารไปทุกวันทุกวันคนเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้แต่มารู้สึกเบื่อเหมือนกันนะคนตกงานมาอยู่ที่วัดนี่เขาที่ตกงานเนี่ยเพราะอะไรเขาตกคุณธรรมขี้เกียจเช้าเราบอกให้ออกกำลังนี่แต่มากำลังจะจัดเกรดเกรดคนตกนะเช้าขึ้นมาคนไหนยกน้ำหนักได้เท่าไหร่ถ้ายกได้มากเดินวิ่งได้เท่าไหร่เราจะจัดเป็นเกรดไหมคนเรานี้จะไปเอาค่าแรงเท่ากันไม่ได้นะรัฐบาลนี่ไม่รู้เรื่องจะไปตีค่าแรงกรรมกรต้อง80ประโถบางคนนี่20ยังไม่คุ้มเลยจริงเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยนี่อาตมากำลังงงอยู่เรื่องหนึ่งกำลังคิดไม่ตกว่าตอนแรกเราก็ให้เขานะว่าใครมาทำงานที่นี่มาอยู่ที่นี่ตกงานอยู่เนี่ยป่วยเราก็รักษาให้ทีนี้มันป่วยกันบ่อยเกินป่วยกันบ่อยเลยตัดสินใจว่ากำลังจะคิดทำโรงพยาบาลเล็กๆถ้ามีหมอก็จะเสนอตัวมาช่วยตรวจให้เป็นช่วงๆเวลาก็เลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์กะว่าปีหน้าเนี่ยพอแรงเดือนธันวาเออมกราเนี่ยจะมาจะหยุดไม่รับงานข้างนอกจะเคลียร์ทำโรงพยาบาลโรงทานห้องน้ำห้องส่วนเพราะรู้สึกเองก็เจ็บป่วยมากเลยแล้วพระเนนก็เจ็บป่วยบ่อยอามาเองนี่ทำงานนะที่จริงทำงานพักผ่อนน้อยที่สุดเลยเวลานี้เหลือบางวันนี้นะพัก 3-4 ชั่วโมงเอง
สามชั่วโมงนี่พักบ่อยมากเลยมันมีงานทำตลอดจนถ้าไม่มีเวลาได้พักตั้งแต่เช้านี่ยมไม่เห็นนะตั้งแต่ตีห้ามานี่ไม่ได้หยุดเลยแล้วยันตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวกลางคืนต้องเขียนหนังสือพิมพ์อีกสามสี่ฉบับมันแต่ก็แปลกเชื่อไหมว่าอานาปานสติการทำอานาปานสตินี่ช่วยได้มากคือก่อนจะหลับจะนอนหรือไปนั่งรถไปมาเนี่ยบางทีคนก็ถามว่าท่านปฏิบัติทำบ้างเปล่าท่านนั่งปฏิเขาถามว่าท่านได้นั่งบ้างไหมก็บอกยืนเมื่อยก็นั่งนั่นแหละเวลานั่งรถใครจะยืนก็ไม่ได้คนนั่งเขาบอกไม่ใช่หมายถึงต้องได้นั่งปฏิบัติบ้างเปล่าบอกยังไงโยมจะเอาแบบไหนเอาแบบรูปแบบหรือเอาแบบตามธรรมชาติถ้าเอารูปแบบนี่ก็อาจจะต้องมีการนั่งตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมือฝ่าทับมือซ้ายเท้าซ้ายทับเท้าเท้าฝ่าทับเท้าซ้ายอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเรานั่งรถเราก็กำหนดได้ไหมกำหนดลมหายใจยาวๆสักนิดหนึ่งห้านาทีอย่าคิดว่ามีตัวเราเห็นมีแต่ลมหายใจเข้าซักฟอกปอดมีแต่การขับออกของธาตุดินน้ำไฟลมลมพัดเข้าเออยังอยู่ยังไม่ตายเพราะมีสันตติตัวสืบต่อเนี่ยชีวิตก็มีแค่ลมหายใจก็เข้าไปลืมอย่าคิดว่ามีอะไรพอถึงเรานอนนอนปุ๊บเดี๋ยวนี้ยังมีพระเนนประเภทนอนไม่หลับเยอะเหมือนกันนะที่วัดอามาก็ยังมีบางองค์นอนไม่หลับต้องเดินทั้งคืนครึ่งคืนเลยฟุ้งซ่านนั่งสั่นนอนไม่หลับอามาถ้าเวลาต้องการจะนอนก็ต้องนอนถ้านอนไม่หลับก็ชอบมากเลยอ่านหนังสืออ่านหนังสือเดี๋ยวก็หลับเพราะสมองมันมีปริมาณของมันที่จะรับอะไรพอรับพอต้องควรเพลียมันก็เริ่มหลับถ้ามันไม่หลับบังเอิญหิวน้ำจะตายวันนั้นไปบรรยายมันไม่เอาน้ำมาให้แล้วมันชงกาแฟไว้เราก็ไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยชอบกาแฟก็เลยทันเข้าไปครึ่งแก้วโอ้ยสารกาเฟอีนนี่มันร้ายตีหนึ่งยังไม่ยอมหลับเลยตีหนึ่งตีสองไม่ยอมหลับก็นั่งอ่านหนังสือท่านหน้าดูแต่อ่านหนังสือด้วยการฉันกาแฟนี่มันจำไม่ค่อยได้อะไม่เหมือนอ่านแบบมันสบายสบายมันธรรมชาติมันนั้นเรานี่ถ้ารู้จักรักษาสุขภาพกันดีนี่มันก็ดีไปครึ่งทางมันเป็นอุปสรรคนะถ้าคนเราสุขภาพไม่ดีไปปฏิบัติธรรมมันดีไหมไม่ดีหรอกเจ็บป่วยอยู่เวทนากลุ้มลุมมันก็แย่อย่างเวลาเนี้ยเราเป็นโรคโน่นโรคนี่ปวดเจ็บอยู่เรามานั่งฟังธรรมนี่มันฟังได้ดีไหมไม่ดีผอมเกินไปก็นั่งแบบจะไม่อยู่อ้วนเกินไปอ้วนเกินไปก็นั่งหนักตัวอยู่เนี่ยนะผอมเกินไปก็จะโคตรนะเนี่ยมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องรู้จักรักษาร่างกายและจิตใจให้เกิดคำว่าสมดุลให้มันเกิดความสมดุลให้มันเกิดบาลานซ์ให้เกิดความพอดีแล้วมันเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคนเราเนี่ยทำอะไรอย่าให้หย่อนเกินไปอย่าให้ตึงเกินไปอานาปานสติเวลามันจะตึงก็เอาอานาปานสติมาคลายซะหน่อยมันก็เครียดมันก็หายถ้าเราทำอะไรมาเราไปนึกแต่ตัวคนตัวตนตัวตนตัวตนกูต้องทำเพื่อกูจะแย่กูใจอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เครียดพอเรามาทำเต็มเหลือแต่ลมหายใจสักฟอกเข้าออกลมหายใจไม่เข้าก็ตายออกมาไม่เข้าอีกก็ตายดึงไม่เข้าก็ปั๊มแล้วยังไม่ยอมก็เสร็จถ้าเรามานั่งลืมตัวตนกันซะบ้างไม่ใช่ลืมตัวแบบเห็นแก่ตัวนะลืมตัวเพราะมองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวแล้วมันจะไม่เครียดเพราะไม่เครียดกระเพาะกระเพาะโรคกระเพาะก็ไม่เป็นคนก็ยังบอกโอ้ยท่านทำงานนี้มันน่าห่วงสุขภาพแต่มายังรู้สึกสบายนะมันมีอยู่วันนึงนะจะรีบเร่งเทปูนแม้ไข้ก็ขึ้นมึนเวียนงงหมดก็เลยบอกวันนี้ไข้จะจับไข้จะจับเราอะเราไม่ยอมให้จับไข้สลัดไข้สักวันหนึ่งวันนี้ก็เลยฮึดขึ้นไปเลยทำงานจนเหงื่อแตกนะเพราะเหงื่อแตกแปลกหายปวดหายมึนไปเลยนี่ไอ้นี่ก็แปลกกันนะคนเราถ้าเราไปทำอ่อนแอจะไม่ไหวมันก็อ่อนมันก็จะอ่อนไปเลยไม่มีการแข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้นถ้าหากว่าเรารู้จักทำ
จิตให้มันมีอำนาจบ้างร่างกายมันก็จะเริ่มแข็งแกร่งมีภูมิต้านทานที่ดีและที่แปลกที่สุดมาถึงจุดนี้นะการทำให้เกิดโรคน้อยที่สุดและมีระบบฉูดสูบฉีดในร่างกายที่ดีที่สุดใครดูหนังเรื่องแม่ชีเทเรซ่าหรืออะไรฮะแม่ชีคนนี้ที่แกไปช่วยคนหน้าดูเลยนั่นแหละนั่นแหละหนังฝรั่งเขาทดลองนะเขาบอกเอาทดลองนักศึกษาแพทย์หรือคนป่วยเนี่ยเขาเคยทดลองคนป่วยก็เสาะก็แสะแล้วเขาเอาหนังเรื่องชีวิตคนช่วยคนชอบคนช่วยคนช่วยช่วยคนช่วยคนเนี่ยอย่างแม่ชีกับเทเรซ่าเนี่ยมาช่วยช่วยคนดูแล้วมันเกิดกูหายมากูจะกูหายกูจะทำช่วยคนเขาบอกอาการดีขึ้นเยอะเลยก่อนจะฉายหนังให้ดูเนี่ยนะเขายังดูไอ้ระบบสูบฉีดเนี่ยมันอ่อนตัวมากเลยแต่พอหลังจากฉายจบเช็คใหม่อู้หูมันเต้นขึ้นมาดีมากเลยไอ้ตรงนี้นะเป็นเทคนิคอันหนึ่งได้ป่ะว่าก่อนจะตื่นนอนหรือจะหลับเนี่ยจะหลับเราก็คิดหลับให้เต็มที่พรุ่งนี้จะลุกขึ้นช่วยคนตื่นขึ้นมาวันนี้จะทำประโยชน์ช่วยเพื่อนร่วมชาติช่วยเพื่อนตกทุกข์ได้ยากเกิดแก่เจ็บตายอามานี่นะมีนะบางวันนะกลับมาเพลียแทบตายเลยแต่มานึกถึงเอ๊ะคนตกงานมันจะกินอะไรวะข้าวมีพอกินหรือเปล่าวะฮึบขึ้นไปดูมันก็เดินได้แฮะเดินไปดูได้พอกลับมาเพลียหลับนี่เชื่อไหมว่ามันเป็นมีผลอย่างนี้ทำมานี่นะร่างกายไม่รู้อะไม่ค่อยได้ออกกำลังแต่กำลังจิตที่คิดอยากจะช่วยสังคมเนี่ยแล้วกี้นี่เราได้ช่วยเขาแล้วเราก็เบิกบานใจเขาได้อุ้มลูกกลับพร้อมไปกับเงินข้าวของนิดหน่อยเราก็สบายใจเพราะใจสบายมันก็สูบจิตร่างกายสมองอะไรมันก็ดีแล้วแปลกเชื่อไหมตั้งแต่คิดทำอะไรอะไรมาเนี่ยอยู่นี่แนวความคิดอะไรมันออกมาจนกระทั่งพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรท่านมาอยู่ที่บวชที่วัดไม่เห็นว่าผมก็เป็นช่างผมยังคิดไม่ออกยมไปดูรั้วแต่มาที่ทำบางนู้นรู้เปล่าเสาเข็มที่ก็ตอกลงไปในดินน่ะเสาที่ก็ตอกตึกอ่ะอันนี้มันตอกไม่จมโผล่ไม่ต้องสองวาก็มีสามวาก็มีแต่มาไปเขาตัดแล้วเขาก็เราก็ไปเอารถยกมาต้นละแค่จ้างรถก็ต้นละ80 บาทต้นละ80 บาทแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาแมคโครกดลงไปกดแล้วก็หล่อขาดแล้วก็ก่ออิฐเป็นกำแพงสวยไปดูดิต้นใหญ่กว่าไอ้รั้วบ้านที่เขาทำธรรมดาแล้วมันมีร่องอยู่นี่ก่ออิฐใส่เข้าไปในร่องแล้วฉาบสวยเลยไม่เยอะเดี๋ยวโยมไปเดินดูดิคนยังมาดูกันเลยเสียต้นละ80-90 บาทถ้าหล่อก่ออิฐใส่ปูนเหล็กหินนะทั้งเหล็กทั้งปูนต้นไม่ต่ำกว่า300 บาท300-400 บาทใช่ไปตัดเอาไหมเยอะเลยแต่พูดอย่างนี้ซะแล้วคราวหลังคงขอยากเพราะว่ามันคงได้คิดกันบ้างแล้วแหละแล้วเดี๋ยวนี้มีคนพูดประโยคเมื่อก่อนนี้ทำไมก็คนคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่ค่อยทำเอ้ยเชื่อเปล่าถ้าจะมาคิดทำโครงการอะไรอย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดทำเมื่อ10 ปีที่แล้วนะที่มาสมัยอยู่ที่นี่นะไม่ต้อง10 ปีหรอก5 ปีที่แล้วป่านนี้นะตรงนี้ยังกันเนรมิตเลยเพราะเงินมันไม่จมดินสมัยนั้นที่ไร่ละ200,000เดี๋ยวนี้ซื้อ5 ล้าน 4 ล้านเขามาแค่นขายเนี่ยไร่200,000เดี๋ยวนี้หัวมันไม่ออกโยมไม่ออกมันมองอะไรไฟมันก็เคยไหม้กันสมัยก่อนคนตกงานก็เคยตกคนมีทุกข์มีร้อนก็เคยมีแต่สมองมันไม่คิดจะคิดยังไงแต่พอเราเริ่มทำนะยิ่งทำยิ่งคิดได้ยิ่งทำยิ่งคิดได้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะยิ่งหาอะไรแต่อะไรมาให้เขากินเขาใช้ได้เมื่อก่อนคนยังว่าเลยพระพยอมตายแน่เอาคนตกงานมาไว้เยอะๆตายแน่ที่ไหนได้เดี๋ยวนี้รวยแย่เลยไปดูสิเช้านะคนก็มารับไปจ้างขุดแบกอะไรตะกี้เห็นไหมเขาเอาทรายกับหินมาลงตรงนั้น2 กองเขาแบกให้แบก3,000ก้อนเดี๋ยวเราก็ขอมัน500เข้ากองกลางอ้าวมันใช้กุ้งกี้เราใช้กระสอบเราอ่ะขนเราก็ต้องเอามั่งเลยเราไม่ใช่เอามาใช้ตัวเองเดี๋ยวก็ซื้อเครื่องมือต่อไปทำกับข้าวเลี้ยงเขาอีกอ่ะ
แล้วเช้าๆก็มารับไปนะก็ให้วันละ120แล้วก็ชัก15บาทน้ำไฟฟรีแล้วเดี๋ยวนี้นะว่างๆก็ให้มันทำกระบอกแล้วไม้ตัดกระบอกเหลือก็ให้มันเหลาไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีกำหนดเลยวันละ5อัน7วันส่งทีนึง7 5 3 5ใครต่ำกว่า35อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เอามาขายไม้เสียบลูกชิ้นที่บอกเลยนะใครจะต้องการไม้เสียบลูกชิ้นนะให้มาเอาที่วัดเนี่ยมาซื้อถูกๆเยอะเชียวตอนนี้เหลาไว้ 40,000 กว่าอันนะยังไม่ได้นั่นให้มันช่วยซื้อหน่อยแล้วไปซื้อเครื่องกรองมาตัวเครื่องกรองน้ำยังดีเลยตัว 30,000 กว่าบาทโยมมาถวายไม่เครื่องฝนตกมั่งอะไรมั่งเราก็ลองน้ำประปามานั่นบังต้มบังกรองเข้ามาซื้อขวดพลาสติกมา 40,000 เขาถวายไม่อีก 4,000 ทีแรกขายขวดละ4บาททีนี้ขึ้น5บาทอะท้องตลาดเขาขึ้นก็ขึ้นตามเขาเนี่ยก็อยู่ได้ตอนนี้ได้สบายยายก็ทำไปเรื่อยเลยเนี่ยเช้าขึ้นมานะเราใช้ก็ฟรีเลยก่ออิฐคนละ5ก้อนอิฐเนี่ยที่แผ่น5ก้อนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่า5ก้อนอย่างนี้นะ5ชั้นนะชั้นละ5ละ5 25ดีมาฟรีเลยวันเราจะให้เขาทำฟรีตั้งแต่เช้าถึง3โมงอยู่วันคือวันอาทิตย์แล้วเป็นวันที่เราบินระบาดมาได้เยอะเราก็เลี้ยงเขานั้นคนที่เขาทำบุญที่นี่ก็ได้2อย่างเลยวัดอื่นยังอาจเอาไปขายแต่เราจะไม่มีใครเราก็เลี้ยงเขาแต่เขาก็ทำงานให้วัดเนี่ยไม่อย่างนั้นโครงการทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่นี้ไม่ได้หรอกโยมลองดูนะฝาดวัดตัดหญ้ากิ่งไม้จะหักจะร่วงมาเนี่ยต้องเก็บต้องฝาดเอาคนที่ไหนมาทำเดี๋ยวมาเสร็จจากนี้ไปก็ต้องไปเทศอีกแหละเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่วัดอะไรแต่ปีหน้าเนี่ยปี35จะหยุดปีหนึ่งแต่รู้สึกว่าทั้งสมองทั้งร่างกายนะตอนนี้กำลังพร้อมเขาบอกคนเรานี่นะกำลังเปลืองช่วง35ถึง45ตอนนี้รีบทำรีบๆพอเลย5-60ไปแล้วสมองจะเริ่มเข้าฝักฟออีกแต่ถ้ายังสมองคึกฤทธิ์นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแปลกเหมือนกันออกมาเลยนะสมองหม่อมนี่เก็บเปลืองมากนะสมองท่านเปลืองมากใช้ออกแต่อาจจะมีช่วงสับสนบางเวลาไข้ขึ้นนะแต่ถือว่าเปลืองมากถ้ามาเจอคนแก่ที่สมองเปลืองในโลกในประเทศไทยเรานี่2คนถ้าคารวะก็คือคึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่อาจารย์คึกฤทธิ์นี่เปลืองมาที่2ก็คือท่านอาจารย์บุตรทาสยิ่งแก่ยิ่งคิดอะไรออกมาที่กินใจมากเอามากลับไปนะไปเมื่อ2วันไปเยี่ยมท่านท่านพูดท่านเทศไปออกมาใหม่เลยกินใจจริงๆเลยฉันใช้คำว่าชีวิตเจ็บปวดชีวิตถูกกัดเนี่ยโอ้ฟังมันกินใจจริงๆอ่ะเราเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์ไว้มันกัดเรายังไล่มันทิ้งแต่เราเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเราไว้เรามานั่งเจ็บปวดเรามานั่งกัดกลุ้มก็เรียกว่าชีวิตถูกกัดทำไมอะไรมาทำปริศนาหลุมฝังไอ้ตัวกัดคือเรามีอะไรแล้วเรามานั่งกัดกลุ้มกับสิ่งที่เรามีมีลูกก็มานั่งกัดกลุ้มกับลูกก็เรียกว่าชีวิตถูกกัดมีสมบัติก็มานั่งกัดกลุ้มกับสมบัติก็เรียกว่าสมบัติมันกัดบางคนที่ซื้อรถมาใหม่ถูกรถกัดวันนั้นไอ้นั่นซื้อรถมารับมาประเทศมารถเลี้ยวก็ทางลูกลังถนนไม่ดีวิ่งไปทุกๆพอรถทุกๆมันก็ถามเป็นอะไรมันเจ็บแทนรถไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกรถกัดมีรถก็ถูกรถกัดมีสมบัติก็ถูกสมบัติกัดคนอย่างนี้แย่ไหมแย่อย่างนี้ก็ถือว่ามันเจ็บปวดทางวิญญาณจิตใจคนอย่างนี้เหรอที่เรียกว่าคนไม่มีโรคเลยมันไม่ได้ปุถุชนเนี่ยมันเจ็บปวดเสียดแทงอยู่เรื่อยแต่พ่อบ้านเขาทิ้งเราตอนแก่นี่รู้สึกเจ็บปวดไหมเขาไปวูบกับใครขึ้นมาเนี่ยเราก็มานั่งเจ็บปวดกัดกลุ้มนั้นชีวิตคนเราเนี่ยถ้ารู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเรื่อยไปเรื่อยไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงเราก็จะอยู่ในโรคแต่ในโลกนี้ยังไม่ต้องมีโรคมากใครที่อยู่ในโลกโดยไม่ค่อยมีโรคก็ถือว่าเป็นโชคไม่ยม
แล้วถ้าอยู่ในโลกแบบไม่มีอะไรเสียดแทงในร่างกายและจิตใจที่เราต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนมากเนี่ยเพราะจิตใจเรามันเกิดไปสร้างความรู้สึกว่าเราจะมีจะเป็นมันไปเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมามากมันก็นั่งกลุ้มมากเครียดมากโรคก็เลยพลอยมากไปด้วยนั้นวันนี้ก็อยากจะพูดว่าทำยังไงเราจะรักษาร่างกายยาววานาคือฟังศอกไว้ให้ทำประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเขาทดสอบมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงมากเลยนะก่อนจะดูหนังเนี่ยคนไข้ยังป่วยอาการแย่แต่พอดูหนังจบแล้วหนังที่เขาทำประโยชน์คนนี้แม่ชีคนนี้พระองค์นี้นักพัฒนาคนนี้ทำประโยชน์อย่างนั้น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 ดูแล้วมันเกิดพลังเมื่อก่อนมันมีรายการอยู่รายการเดี๋ยวนี้ก็เลิกอย่างรายการน้ำพักน้ำแรงบางทีก็เอาคนตาบอดคนพิการต่อสู้ชีวิตยมจำได้ไหมมันคนแขนขาดมันนั่งเหลาทำว่าวขายได้ท้องสนามหลวงอีกคนหนึ่งตาบอดแต่มันปีนต้นตาลเลี้ยงลูกเรียนจบปริญญาตรีตาบอดแล้วขึ้นต้นตาลได้มันใช้คลำมองความชำนาญพอเราดูชีวิตคนพวกนี้นะมันจะทำให้เราเกิดพลังในการสูบฉีดโลหิตให้เราดีขึ้นนั่นชีวิตคนเราเนี่ยถ้าหากเราคิดสร้างพลังอันนี้ขึ้นมาให้ดีเรานึกน้อมจิตน้อมใจไปเราไม่เจ็บไม่ป่วยหายจะรีบทำประโยชน์อันนั้นคนนอนป่วยนี่หัดคิดให้ดีคิดว่าป่วยก็ดีได้พักผ่อนสักพักถ้าหายแล้วค่อยดูจะลุยงานต่ออีกจะช่วยเพื่อนนุชต้องเราต่อไปอีกบางทีเนี่ยเขาบอกแม่เนี่ยห่วงลูกนอนป่วยนี่ห่วงลูกบางทีลุกขึ้นมาลุกก็ไปหายไข้ได้เพราะห่วงลูกหรือลูกที่ห่วงแม่เจ็บป่วยตัวเองอยากจะไปดูแลแม่เนี่ยบางทีทำให้ตัวเองหายไปได้นะเอาละนั้นวันนี้ก็คิดว่าเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมบางทีบางคนชอบตั้งข้อหาว่าธรรมะป้องกันโรคเอดส์ได้อย่างไรโยมว่ามันป้องกันได้ไหมได้โรคเอดส์เนี่ยถ้าคนมันรู้จักประพฤติตัวดีมันก็ไม่เป็นง่ายๆหรอกเอ้านั่นวันนี้ก็คิดว่าคงจะสมควรแก่เวลาที่ให้ญาติโยมเริ่มต้นโดยการรู้จักบริหารร่างกายและจิตใจทำใจทำกายให้มันเข้มแข็งไว้เพื่อสร้างประโยชน์อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าเมื่อมองเห็นประโยชน์ตนก็รีบทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็รีบทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในโลกยังไม่ต้องมีโรคเพราะโรคร้ายมักจะเกิดกับคนประมาทคนมัวเมาคนเหลิงหลงนะคนที่ไม่ตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติก็ขออวยพรให้หลักธรรมคำสอนที่ดีงามที่ได้กล่าวมานี้จงเป็นผลบันดาลให้เกิดไปตามกฎของธรรมชาติให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎแล้วลดความไข้ป่วยให้พยุงความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจไว้ปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์บารมีต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญส้วมเธอเรียกเลยไปดูที่ลูกน้องนะน้องนะไปดูที่ตัวอะไรมันตกไปถ้าน้องเราเขี่ยขึ้นเราต้องบอกอุ้ยสาธุช่วยชีวิตเขาต่อชีวิตเรานะน้องนะทำงี้บ่อยๆแล้วมันพี่พื้นใจนะเนี่ยลูกน้องเราก็จะได้ทำแบบนี้บ่อยๆใจเขาก็ดีไหมไม่ใช่เจออะไรมันตกไปในคอหันคอส้มกำลังตะกายแง่ๆลาดน้ำไม่จมเลยลูกอะไรทาราไม่จมลาดสองทีเลยลูก อย่างนี้มันก็โหดเยี่ยมไหมพวกเธอนี่กลับไปเดี๋ยวเธอไปดูพิสูจน์ตัวเองนะไปพิสูจน์กับหมากับแมวเธอก็ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีหรือเปล่าเธอกลับไปถึงบ้านเปิดประตูแอบถ้าหมาแมวมันกระดิกหางละลิเข้ามาหาก็แสดงว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจถ้าเปิดประตูแอบมันเพ่นออกจากบ้านวิ่งหางจุกออกหมดเลยแสดงว่าแย่แล้วหมายังเข้าหน้าไม่ติดถ้ากลับไปถึงบ้านเปิดประตูแอดหมาแมวมองเราเฉยเราก็มองมันเฉยแสดงว่ามันกับเราพอๆกันนะไม่มีใครเอาใจใส่กันเอานักเรียนนั่นต่อไปนี้นะช่วยกันเป็นคนตั้งตนอยู่ในความปรารถนาดีนี่หลวงพ่อแปลกใจตัวเองกันนะ
เมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่เคยคิดช่วยทำโครงการอะไรเดี๋ยวนี้มาทำโครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยคนตกงานช่วยเด็กจัดเด็กเข้าค่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเนี่ยคิดช่วยคิดทำนี่นะเดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เหมือนก่อนก่อนนี้รถเสียนะไปโบกรถเนี่ยนะ50คันมันยังไม่รับเลยเดี๋ยวนี้มันขับเลยไปแล้วมันยังวกกลับมารับเฮ้ยใช่ดีกว่าพระพยอมกูจำได้นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนนะคนเทคแคร์ดีเมื่อไม่กี่วันนี้กลับนั่งรถไฟมาจากทางใต้คนมันซื้อน้ำอัดลมไม่ดื่มตาลายไม่รู้จะดื่มขวดของใครถูกแล้วเดี๋ยวนี้นั่งเครื่องบินนะหูยแอร์ฮอสเตสเอาใจทุกเที่ยวเลยหาผ้าเย็นให้เช็ดหน้าหาหนังสือพิมพ์ไม่อ่าน 3-4 ฉบับหาน้ำไม่ดื่มไม่รู้กี่แก้วทุกเที่ยวเลยแล้วเราก็มีอะไรติดย่ามแล้วก็แจกเขาบ้างเทปบ้างหนังสือบ้างทุกเที่ยวแล้วไปนั่งคอยที่สนามบินเช่นไปเช็คอินหรือว่าไปทำอะไรคอนเฟิร์มตั๋วก่อนคอนเฟิร์มตั๋วก็คือว่าไปเราไปบอกยืนยันว่าเราเดินทางแน่นอนบัดนี้มาถึงสถานที่แล้วพอซื้อแล้วลอยเครื่องบินเขายังไม่ออกก็นั่งคอยพอนั่งคอยนี่นะไม่เคยพลาดสักวันเดียวขณะที่นั่งคอยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีคน 5-6 คนเอาปัจจัยมาถวายช่วยซื้อที่ดินทุกเที่ยวเลยเดี๋ยวนี้ต้องออกจากวัด 5:00 ไปนั่งคอยนานๆ เป็นสะพานบุญให้เขาอะเมื่อวานนี้ที่ไปภูเก็ตนะไปนั่งอยู่เดียวไปนั่งแป๊บเดียวพอเอิญไปเจอคนที่หาดใหญ่เขาบอกท่านขอชื่อที่อยู่เบอร์เลขที่บ้านไอ้วัดหน่อยดิเขาจะส่งเงินมาช่วยซื้อที่ดิน 10,000 แป๊บเดียวแป๊บแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กช่วยอาหารเด็กบ่อยนี่ช่วยอาหารเด็กบ่อยๆเข้าพอช่วยอาหารเด็กบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้แปลกให้อาหารเด็กเด็กแล้วเด็กมันรักเด็กมันรู้จักพระพยอมนี่วันอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อจะเอารถไปรับพวกลูกกรรมกรก่อสร้างเอามาเลี้ยงไอติมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วงานวันเด็กนี่หลวงพ่อหมด 7-80,000 ทุกปีเลยเลี้ยงเด็กพอต่อมาไม่รู้เป็นยังไงเด็กๆอยู่นี่นะพอไปต่างจังหวัดมันจะวิ่งก็มาไหว้กันนะแล้วยังเรียกชื่อเราถูกด้วยหลวงพ่อพยอมสวัสดีหลวงพ่อพยอมวันนั้นไปนั่งที่สะพานหินจังหวัดพิจิตรกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ดีๆเด็กเล็กๆผู้ชายนะ 7-8 คนมันวิ่งก็มาไหว้หลวงพ่อพยอมสวัสดีสวัสดีเราก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์มือลูบหัวไปเป็นสุขเป็นสุขนะลูกนะลูบไปลูบมาเอ๊ะนี่ทำไมหัวนิ่มๆเหลียวไปดูตาเด็กผู้หญิง3ขวบก็เอียงหัวมาให้ลูบด้วยแต่เราคิดว่าไม่ผิดศีลหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาพอเรารู้ว่าเป็นผู้หญิงเราก็ชักมือกันแล้วเขาก็เอียงอีกบอกลูกไม่ได้หรอกลูกเอ้ยเธอเป็นผู้หญิงนะเขาก็มองใหญ่เลยเขาคงนึกว่าพระลำเอียงนี่แล้วเดี๋ยวนี้พวกเด็กแมวพวกอะไรต่ออะไรมาอยู่ที่วัดนี่เยอะนะปรากฏว่าอุ้ยเขาตัวเล็กๆลูกเท่าๆๆๆแล้วลูกดกน่าดูนะตอนนั้นวันหนึ่งนั่งดูเขาเล่นกันนะน้ำตาจะไหลเลยไอ้คนพี่ก็ไม่มีอะไรจะเล่นเขาเอามือไปฝานเนี่ยแล้วก็ทุบไปที่อกน้องเขาน้องเขาก็ร้องแอ